สวัสดีครับผมนาดามครับวันนี้ผมแนะนำการพ่นโคมนะครับในเชฟโคโลราโดนะครับนี่เราทำการเคลียร์โครมนะครับให้สะอาดแล้วนะครับทำการพ่นด้วยน้ำยานะครับซึ่งเป็นน้ำยานำเข้านะครับการพ่นแบบนี้จะอยู่ได้อยู่ประมาณ2ปีนะครับขึ้นไปเลยนะครับเวลาพ่นเสร็จนะครับจะเห็นความเคลียร์หรือความใสนะครับของโคมซึ่งแตกต่างจากการขัดโดยทั่วไปนะครับเพราะนั้นลูกค้าที่ใช้ไปแล้วโคมเหลืองนะครับที่เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลตหรือสี UV นะครับแล้วเกิดจากความร้อนที่เกิดจากหลอดไฟฮาโลเจนนะครับนี่แหละครับทำให้โคมมันเหลืองหรือขุ่นลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่ทำการเคลียร์โคมขัดโคมด้วยการพ่นด้วยน้ำยานำเข้าแบบนี้นะครับสอบถามรายละเอียดมาได้ที่นาแดมครับ081ครับ2811259ครับหรือทาง ID Line นะครับก็081-281-1259เช่นกันครับสังเกตดูดีๆนะครับหลังจากพ่นแล้วนะครับดูโคมนะครับใสไหมฮะดูนะฮะดูระหว่างนะฮะกึ่งกลางนะครับเห็นไหมฮะระหว่างที่พ่นกับไม่พ่นต่างกันเลยนะครับโคมที่ได้รับการพ่นแล้วจะใสและเคลียร์แบบนี้เลยนะครับเหมือนใหม่ครับมาดูนะฮะหน้าพลาสติกหน้าเลนนะครับครับสนใจทักมาได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ